ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นต้นตอของการประท้วงทุกสิ่งเลยนะครับเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเองก็มีปัญหาความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้เลยนะฮะไม่ใช่แค่อเมริกานะฮ่องกงเองหรือไนจีเรียเองหรือหลายๆที่เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครได้ดูคลิปต้นปีของผมเนี่ยผมได้บอกเอาไว้ว่าในปีนี้นะครับเป็นธีมของการประท้วงฮะเจนการประท้วงเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับอย่างเช่นในอเมริกาใต้เองก็ตามหรือในเอเชียเราก็มีนะครับฮ่องกงฮะหรือแม้กระทั่งในไทยเองก็เช่นเดียวกันครับซึ่งปัญหาการประท้วงการปฏิวัติหรือแม้ทั้งสงครามกลางเมืองเนี่ยเรดาริโอเนี่ยได้บอกไว้ว่ามันมาจากความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วความเหลื่อมล้ำเกิดจากอะไรครับความเหลื่อมล้ำเลยบอกว่าเกิดจากระบบทุนนิยมและก็ระบบการเมืองครับทุนนิยมจะดีก็ต่อเมื่อมันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนครับเช่นคนจนคนรวยรายเล็กรายใหญ่ก็เข้าถึงเงินทุนกู้เงินได้ดอกเบี้ยที่เท่าเทียมกันครับแต่ถ้ามันไม่สามารถเข้าถึงทุกคนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียมากกว่าครับนั่นคือยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำคนรวยยิ่งกู้ง่ายยิ่งรวยง่ายแต่คนจนยิ่งเข้าถึงเงินทุนลำบากยิ่งขึ้นมันทำให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งห่างกันมากขึ้นครับและไม่ใช่ของเรื่องคุณนิยมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองการบริหารอำนาจนโยบายต่างๆที่ออกแบบมาเนี่ยถ้ามันอุ้มคนรวยเนี่ยหรือว่าส่งเสริมคนรวยมากๆเนี่ยมันให้ความเหลื่อมล้ำมันยิ่งเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นปลวกอะที่คอยกัดกินประเทศครับอารมณ์เหมือนคุณเห็นไม้สักแท่งหนึ่งเนี่ยแต่ข้างในโดนปลวกกินมันก็จะไหมฮะแค่แกรนถูกไหมครับถึงแม้ว่าข้างนอกจะดูสวยแต่ข้างในมันก็กลวงแล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงเข้ามากระทบเนี่ยมันก็พร้อมจะแตกหักได้ครับซึ่งเหตุการณ์รุนแรงพวกนี้ก็ได้แก่เศรษฐกิจตกต่ำครับการหดตัวทางเศรษฐกิจครับเข้ายากหมากแพงหรือไม่ทั้งเหตุการณ์ไวรัสที่เราเห็นตัวนี้ก็ใช่ครับเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำทุกคนต่างอดอยากมากยิ่งขึ้นครับมันจะมีการจัดสรรแบ่งเค้กนะครับแบ่งงบประมาณของทางธนาคารกลางหรือแม้ทั้งรัฐบาลครับถ้าตรงการจัดสรรอย่างเช่นการแจกเงินคนจนนะครับแล้วก็อุ้มธุรกิจคนรวยถ้ามันจัดสรรอย่างยุติธรรมก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่ยุติธรรมล่ะเช่นแจกเงินคนจนยังไม่ได้เลยคนรวยเนี่ยอุ้มหุ้นกู้และอุ้มกู้อีกเนี่ยนะครับประกอบกับคนยากจนคนตกงานมากมายในประเทศความเหลื่อมล้ำที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความขัดแย้งกับการประท้วงหรือไม่ทั้งนำไปซึ่งการปฏิวัติเองก็ตามครับถ้าใครอยากเห็นภาพมากขึ้นอยากให้ไปดูหนังที่ชื่อว่าพาราไซต์นะครับปัญหาเดียวกันเนี่ยคนจนเนี่ยจะโดนหนักกว่าคนรวยเยอะมากๆครับโควิดเองก็เช่นกันครับคนรวยอาจจะไม่กระทบแต่เท่าไหร่แค่อยู่บ้านแต่คนจนนี่คือไม่มีงานทำเลยนะฮะมันก็ยิ่งเร่งทำให้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่เนี่ยยิ่งหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆครับหากคุณได้มองในเหตุการณ์ของฮ่องกงเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเองก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับมันก็มีเรื่องของภายในนะความเหลื่อมล้ำทั้งนั้นครับอย่างฮ่องกงชัดเจนเลยคนรุ่นใหม่ไม่สามารถสร้างชีวิตสร้างอนาคตได้เพราะว่าอสังหามันราคาแพงเหลือเกินนะครับแล้วก็โอกาสไม่มีเขาเลยต้องมาประท้วงนึกภาพไว้ฮะคนในอเมริกาก็เช่นเดียวกันครับหนึ่งคือความยากจนผมเชื่อมันต้องเกิดขึ้นเพราะคนตกงานอะไรก็มากมายถูกไหมปัญหาความอายุธรรมเรื่องของการปฏิบัติต่อประชาชนผิวสีเองก็ตามเนี่ยครับถึงแม้ว่าจุดประเด็นมันเกิดขึ้นแค่คนคนเดียวแต่มันลามไปทั้งประเทศมีการทำลายข้าวของเผาบ้านเผาเมืองครับจริงอยู่ครับบางคนประท้วงสงบสุขก็มีครับบางคนเนี่ยก็ขโมยก็มีบางคนใช้ความรุนแรงขนาดเผาก็มีครับตอนนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศเลยนะครับว่ากลุ่มชื่อว่าแอนตี้ฟาเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับดังนั้นสามารถใช้กำลังทหารปราบปรามได้ครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับแอนตี้ฟาเนี่ยคือกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มหัวรุนแรงนะที่ต่อต้านความไม่ยุติธรรมความไม่เสมอภาคต่างๆพวกนี้ครับในอเมริกานะฮะซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เพียงแค่มันมาปะทุในช่วงนี้เท่านั้นเองครับหากมองในประเทศไทยบ้านนะครับประเทศไทยเองก็กำลังผลักดันเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆใน EEC หรือภาคตะวันออกเองก็ตามนะครับซึ่งผมไม่มีปัญหาอะไรผมเห็นด้วยนะครับแต่ขอเชิญชวนมองตรงที่ว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงงานหรือว่าทักษะขั้นสูงเนาะผมเชื่อว่าจะมีคนไทยจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ได้ทำงานตรงนั้นอาจต้องนำเข้าแรงงานจากข้างนอกมาด้วยซ้ำครับประกอบกับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับดักเรื่องของรายได้ปานกลางเนาะคือเราได้เริ่มสูงแล้วถ้าเทียบกับรอบข้างเราถือว่าสูงกว่าพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาเนี่ยจะเน้นเป็นแมชชีนหรือเป็นอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์ซะมากกว่าถือว่าใช้แรงงานคนน้อยนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าแรงงานคนเยอะเขาอาจจะเลือกรอบบ้านเรามากกว่านะครับในทางกลับกันครับภาคที่เป็นการจ้างงานเยอะๆของประเทศไทยเนี่ยก็ได้แก่พวกเกษตรกรรมพวกบริการต่างๆเนี่ยเฮ้ยเราอยากจะมาสนับสนุนนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนจากเป็นกับดักรายได้ปานกลางของเราที่โตไม่ได้เนี่ยมันมีหลายวิธีครับอย่างจีนเองอย่างเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ยังผลักดันตัวเองเป็น tertiary sector นะครับหรือว่าเป็นเศรษฐกิจอันดับที่3นะครับคืออะไรฮะขอพูดให้เข้าใจนิดนึงก่อนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะครับหนึ่งก็คือ
เป็นขั้นพื้นฐานนะเช่นเกษตรกรรมนะครับปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยครับ2คือเป็นอุตสาหกรรมเนาะถ้าอยู่ระดับ2นะครับแล้วได้เริ่มสูงขึ้นมาครับ3ครับเป็นเกี่ยวกับน่าจะเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่แบบมีค่าแรงค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าประเทศเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามเป็นขั้น3ได้คุณก็ติดอันดับปานกลางเห็นไหมก็คือได้ปานกลางเนี่ยและคุณไม่สามารถพิจารณาให้จะได้สูงมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งประเทศที่พัฒนาต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นระดับขั้น3หมดนะครับเช่นอเมริกาเองก็มีเทคโนโลยีมากมายจีนเองก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีถูกไหมฮะหรือแม้อังกฤษเองก็จะโปรไวด์เรื่องของ financial service ต่างๆพวกนี้ครับที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของเกษตรกรรมเองเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นขั้นสูงได้นะครับอย่างบางประเทศนะครับก็ส่งออกดอกทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบราคาสูงเหมือนกันน่ะก็เป็นประเทศที่เจริญเหมือนกันเห็นภาพไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้มองเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ภาคบริการของประเทศไทยผมมองว่านี่เป็นเนื้อนาบุญแบบเป็นสิ่งที่คนไทยถนัดมากกว่าแรงงานต่างๆได้เพิ่มมูลค่าได้มีค่าแรงที่เพิ่มมากกว่าที่เป็นเน้นอุตสาหกรรมนะครับเกษตรในประเทศไทยเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีพันธุ์ข้าวที่ดีอันดับต้นๆของโลกนะครับและนะครับการผลิตข้าวเนี่ยครับยังถือว่าได้ผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำต่อ1พื้นที่เดียวกันนะครับอย่างเวียดนามเขาผลิตได้มากกว่าเราเนี่ยในไร่เดียวกันนะผมได้ฟังคุณธนินเขาพูดได้ดีมากนะครับปัญหาความยากจนแก้ได้ไม่ยากครับเพียงแค่เกษตรไทยเนี่ยนะครับอยู่ได้เพิ่มมูลค่าได้มีน้ำนะครับแค่นี้ความยากจนแทบจะหมดจากประเทศเลยครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าเจ็บใจนะครับเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่นคั่งด้านอาหารนะแต่กับขายมันในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับผลิตกันแบบว่าเหมือนกันซ้ำๆให้ผลผลิตมันเริ่มเยอะมากเกินไปพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำแทนที่จะไปเร่งเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับมีคำพูดหนึ่งผมเคยได้ยินครับอย่างเช่นประเทศที่ผลิตน้ำมันนะครับซาอุดิอาระเบียกาตาร์เองตะวันออกกลางเองก็ตามเนี่ยเขาหัวกันนะครับตั้งกลุ่มชื่อว่าโอเปกนะครับเพื่อที่จะขายน้ำมันในราคาที่แพงที่สุดได้นานที่สุดครับไอเดียของเขาคือผลิตน้ำมันเพียงแค่มีความต้องการเท่านั้นครับอันไหนเกินไปผลิตเยอะไปเขาไม่ทำเขาจะหัวกันเพื่อจะรักษาให้ผลิตแค่นี้ให้ขายแพงๆให้ได้นานที่สุดครับแต่ท่านกับกันครับบางประเทศเช่นกาตาร์เองเขาก็ขาดแคลนอาหารครับทำไมไทยเราไม่เพิ่มมูลค่าอาหารแล้วก็ทำให้มันมีมูลค่าสูงได้ครับซึ่งทอดจริงๆเนี่ยผมว่าอาหารเนี่ยมันทรงพลังมากกว่าน้ำมันอีกนะครับและผมเชื่อว่าอาหารบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับในทุกเมืองบนโลกที่เป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีร้านอาหารไทยทุกที่และอาหารไทยติดอันดับท็อปของโลกนะฮะถ้าเรามีอุตสาหกรรมด้านอาหารครับถ้าเราพัฒนาสูตรอาหารเนี่ยหรือว่าธุรกิจอาหารให้ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าไทยอ่ะยิ่งใหญ่แน่นอนครับและพอเกษตรทำได้ดีมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรดีเพิ่มมูลค่าได้ดีเนี่ยคนที่วิ่งเข้ามาในเมืองเขาจะออกไปข้างนอกครับไปอยู่บ้านเขาทำเพิ่มผลผลิตหรือพัฒนาบ้านเกิดครับมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะดีกว่ามารวมคนในกระจุกเดียวในเมืองกระจุกเดียวในอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีหลายประเทศนะครับที่เจริญแล้วเนี่ยก็ยังผลิตเกษตรส่งออกได้กำไรมากครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในเขตที่หนาวก็ตามเนี่ยก็ยังสร้างโดมอะไรเลยอ่ะมันก็ทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยไทยอ่ะด้วยความเป็นพื้นที่เนี่ยถ้าเรามาทำตรงนี้ผมว่ามันทำได้ครับประกอบกับเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของการแพทย์เนี่ยเรื่องของโรงแรมเนี่ยโหประเทศไทยเราคือว่าแข็งแกร่งนะล่าสุดเรื่องของโควิด-19 เนี่ยไทยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไทยเองก็เข้มแข็งทางด้านการแพทย์นะครับคือผมเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะฮะจากต่างชาติเนี่ยเขาก็มารักษาที่โรงพยาบาลไทยก็มีนะครับเพราะว่าไทยอ่ะดีแล้วก็ถูกเมื่อเทียบกับราคาเดียวกันเช่นบางบำรุงราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกแพงใช่ไหมจริงครับจริงแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศอ่ะมันถูกกว่าเยอะนะครับและหมอไทยเองก็เก่งมากๆด้วยครับโอเคมาสรุปคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง นะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะมันเป็นต้นตอการปฏิวัติต่างๆนะครับแต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เกิดมาจากเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันการเข้าไม่ถึงเรื่องของแหล่งทุนเงินทุนนิยมและแม้กระทั่งการเมืองเองก็ตามครับการที่ไทยจะพัฒนาตัวเองจากประเทศที่มีค่าแรงปานกลางเป็นค่าแรงขั้นสูงได้คุณต้องเพิ่มมูลค่าผลผลิตครับเกษตรเองก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถโฟกัสไปดูได้นะภาพบริการก็ใช่ครับหากเราสนใจพัฒนาสิ่งที่เป็นเนื้อหน้าบุญของไทยจริงๆผมว่ามันก็เติบโตเป็นประเทศขั้น3ได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องมาเล่นเทคโนโลยีมากก็พอได้ครับและผมว่าอันนี้เนี่ยมันจะกระจายรายได้ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้มากกว่าแค่คนกลุ่มเดียวครับเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าคนรวยหมดนะครับมันก็สามารถเยียวยาเรื่องของเวลแกลหรือความเหลื่อมล้ำได้พอความเหลื่อมล้ำไม่มีหรือคนพอมีกินเนี่ยครับการปฏิวัติหรือความวุ่นวายการจราจรอาชญากรรมเนี่ยมันก็จะลดหย่อนอาจจะไม่เกิดได้เลยครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับทุกคลิปที่ผมทำมาก็มีเหตุผลเดียวนั่นคือเพิ่มความรู้ทางการเงินการลงทุนให้กับทุกคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยิ่งทำให้ทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่งและประเทศเราก็จะร่ำรวยมีความมั่นคงในเช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพ็อปปี้ไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับI met you in the summer.